everyone welcome back to my channel วันนี้พี่มาจะมาแชร์สูตรอาหารนะคะที่พี่มาทำกินบ่อยๆช่วงนี้ซึ่งตั้งแต่มาอยู่ที่เกาหลีเนี่ยอาหารการกินของเราก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปพอสมควรนะพี่มายุ่งมากๆเลยนะคะทั้งเรียนทั้งทำงานก็เลยส่วนใหญ่จะเลือกเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าอร่อยสารอาหารครบแล้วก็ที่สำคัญนะคะทุกคนสามารถหาวัตถุดิบทำได้ที่ไทยเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่าเมนูแรกก็จะเป็นเกี๊ยวต้มกับผักนะอันนี้ง่ายมากเป็นเมนูขี้เกียจของพี่มานั่นเองเกี๊ยวที่พี่มาใช้เนี่ยก็คือซื้อมาจากร้านเกี๊ยวแถวบ้านนะคะแต่ว่าที่ไทยอ่ะเขาจะมีขายแบบแช่แข็งใช่ไหมที่เขามาจากเกาหลีนะคะสามารถใช้อันนั้นได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็เดี๋ยวนี้เราเห็นเขาทำแบบคลีนขายกันด้วยใช่ไหมตามแบบร้านคลีนอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถหาอันนั้นได้เช่นเดียวกันนะในส่วนของผักนะคะพี่ว่าใช้เป็นบอกชอยนะเป็นผักที่ชอบที่สุดจริงทุกคนสามารถเลือกผักที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นบอกชอยนะอันนี้มันแค่เป็น preference ของพี่ว่าเฉยๆวิธีการทำก็ง่ายมากนะทุกคนไม่มีอะไรเลยนะคะสามารถเอาน้องเข้าไปในหม้อแล้วก็ต้มแล้วก็เสร็จปุ๊บ ก็คือเสิร์ฟได้เลยนะพี่ว่ามีทริคนิดนึงเพื่อนที่เป็นเชฟสอนมานะเขาบอกให้ซีซั่นทุกอย่างระหว่างทำทุกขั้นตอนอย่างละนิดแล้วก็จะใส่เกลือเข้าไปในซุปนิดนึงใครจะแบบโรยน้ำมันงาข้างบนนิดนึงก็ได้หรือว่าจะแบบว่าโรยเกลืออะไรนิดนึงก็ได้นะแต่ว่าพี่หวาชอบกินเปล่าๆนะชอบกินอะไรจืดๆก็เลยกินแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เกี๊ยวที่พี่หวาซื้อมาคือป้าเขาปรุงข้างในอยู่แล้วประมาณนึงแบบด้วยเกลือด้วยอะไรเงี้ยพี่หวาก็รู้สึกว่ามันโอเคสำหรับเราแล้วเราก็จะไม่ได้ใส่อะไรเพิ่มนะตรงผักแล้วก็ใส่น้ำมันงานิดนึงบีบเกลือนิดนึงอะไรเงี้ยก็โอเคพอแล้วแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับเมนูต่อไปก็คือบิบิมบับนั่นเองนะทุกคนเป็นอีกหนึ่งในสิ่งที่พี่วาทำบ่อยสุดๆเลยค่ะช่วงนี้เพราะว่ามันอิ่มแล้วก็สารอาหารครบมากเลยขั้นตอนแรกก็เดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาหุงข้าวกันนะทุกคนอันนี้คือหม้อที่พี่วาได้มาสักพักหนึ่งแล้วค่ะพี่วาไปเห็นในร้านพีที่พีประจำอ่ะชื่อ YS Korea ใช่ไหมคือปกติสั่งร้านนี้อยู่แล้วตอนที่อยู่ที่ไทยพอถึงที่นี่ก็เลยฝากเขาสั่งหนึ่งนะคะมันจะเป็นหม้อหุงข้าวที่มันแบบลดคาร์บได้อ่ะแล้วก็สามารถลดแคลอรี่ได้ด้วยคือปกติเรากินข้าวใช่ไหมสามถ้วยอะไรเงี้ยมันจะประมาณ900กว่าแคลเขาบอกว่ามันสามารถลดได้เหลือแบบ400แคลอะไรประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวขึ้นๆไปให้แล้วกันนะเราแบบไปเห็นแล้วเราสนใจมากเพราะพี่วาเป็นคนชอบกินข้าวมากแต่ไม่อยากให้แบบคาร์บเยอะเกินหรืออะไรเงี้ยก็กินมาสักพักก็ชอบมากคือมันเป็นหม้อที่มันเป็นหม้อดินข้างในเงี้ยคนเหมือนฟิลแบบใครเคยกินข้าวอบญี่ปุ่นใช่ไหมมันก็จะเป็นเวเหมือนแบบข้าวอบหม้อดินญี่ปุ่นอะไรเงี้ยที่จริงถ้าเกิดว่าใครอยากได้จากที่ไทยก็พีร้านนี้ก็ได้นะพี่วาแบบพีเขาประจำเลยแล้วเขามีประกันให้ด้วยแบบ6เดือนทุกคนแล้วเขาอ่ะเหมือนแบบว่าบริการหลังการขายดีอะไรเงี้ยคือปกติแล้วอุปกรณ์ไฟฟ้าเกาหลีอ่ะชีจะไม่ได้แบบมีภาษาอังกฤษอะไรเท่าไหร่ใช่ไหมเขาแบบมีคู่มือภาษาไทยแบบแปลมาให้เราด้วยอะไรเงี้ยแบบโอเคมากร้านนี้แบบพีได้แบบน่ารักมากโอ้ยทุกคนข้าวหุงแบบหอมมากอะอยากจะให้ได้กินแต่ว่านั่นแหละหลังจากที่เราหุงข้าวเสร็จแล้วนะหลังจากนั้นพี่มอก็จะต้มผักนะคะให้เรียบร้อยผักจริงๆใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าอันที่พี่มอคิดว่ามันต้องมีเลยอะคือแบบสปินเนชกับถั่วงอกเป็น2อันที่เรารู้สึกว่ากินด้วยแล้วอร่อยสุดแต่มันก็จะมีคนไม่ชอบถั่วงอกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้เธอก็หาอย่างอื่นใส่แทนแบบแค่ลงแครอทอะไรอย่างนี้ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะก็เอาที่ตัวเองชอบซัมซอสเบบี้สุกตรงนี้สุกมันจะได้เดือดไงเล่นอีกนะแล้วก็พี่มาจะกินกับไข่2ฟองเสมอนะยากระเด็นขอร้องเสร็จปุ๊บเราก็จะมาประกอบน้องทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะก็เอาทุกอย่างแบบเอาข้าวใส่ชามเอาผักใส่ชามอะไรอย่างนี้นะให้เรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะปรุงด้วยการใส่โคจูจังนะคะซึ่งเราจะใส่โคจูจังประมาณครึ่งช้อนหรือช้อนนึงแล้วแต่ปริมาณที่กินวันนั้นนะที่สำคัญมากๆคือจะต้องใส่น้ำมันงาด้วยนะทุกคนแล้วก็ใครแบบอยากจะได้แบบรสชาติให้มันแบบอูมามิกันนิดนึงก็บีบเกลือใส่เข้าไปแบบสักแกร๊กนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้แค่นี้ก็เสร็จแล้วทุกคนง่ายมากเลยจริงๆมันใช้เวลาแค่ประมาณแบบ5-10นาทีแค่นี้ก็ได้กินข้าวเที่ยงแล้วหรือว่าข้าวเย็นหรือว่าข้าวเช้าก็ได้จะกินเป็นมื้อไหนมันก็โอเคเหมือนกันนะคะอันนี้โอ้ my god ข้าวอร่อยมากอ่ะเมนูต่อไปเมนูหากินพี่มาเลยอันนี้คือหมูผัดหัวหอมนั่นเองนะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเอาหมูไปย่างก่อนนะแล้วส่วนผสมมันไม่มีอะไรเลยมีหมูมีหัวหอมมีเกลือพริกไทยนะคะแค่นี้เองแล้วก็พอหมูมันสุกเนี่ยทุกคนเราจะทำให้มันแบบสุกแต่ยังสุกไม่สุดอะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาน้องกลับไปผัดอีกรอบนะคะอันนี้เขาเรียกหมูอะไรไม่รู้หมู
รุกเสร็จปุ๊บเอาน้องออกมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นๆนะคะแต่ว่าทริคของพี่วาในการทำเมนูเนี้ยคือเราจะใช้กระทะเดิมเราจะไม่เปลี่ยนกระทะเราจะใช้อันเมื่อกี้ที่เราผัดหมูเมื่อกี้เอาหัวหอมนะทุกคนที่หั่นแล้วเนี่ยเป็นแว่นๆเนี่ยใส่เข้าไปเลยนะคือความอร่อยอ่ะมันจะเกิดจากการที่น้ำมันจากหมูมันซึมเข้าไปในหัวหอมแล้วมันจะแบบกลมๆมากอ่ะพอเราผัดหัวหอมไปเรื่อยใช่ไหมแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปนิดนึงนะคะแล้วก็ผัดจนมันคาราเมลไลซ์นะคะหรือว่าเป็นสีน้ำตาลนั่นเองนะหลังจากนั้นเราก็จะเอาหมูเนี่ยลงไปผัดต่ออีกนะเติมน้ำมันงากับเกลือนิดนึงใครจะใส่พริกไทยด้วยนิดนึงก็ได้แค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะความอร่อยของมันนะพิมพ์ว่ามันแบบเป็นความเค็มๆกับความหวานของหอมๆอ่ะที่มันแบบกินแล้วมันรู้สึกโอเคอ่ะอิ่ม refreshing ไม่ได้แบบเลี่ยนมากเพราะว่ามันเป็นมีหัวหอมด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่ามันกลมกล่อมดีอ่ะพิมพ์ว่าก็จะชอบกินกับข้าวกับสาหร่ายอะไรเงี้ยปกตินะหรือว่าใครไม่อยากกินข้าวนะคะสามารถเอาสาหร่ายเนี่ยห่อเปล่าๆก็ได้หรือว่าจะกินกับผักสดก็ได้อร่อยเหมือนกันเลยเลิศที่สุดเข้าสู่เมนูสุดท้ายนะคะทุกคนง่ายมากง่ายแบบไม่รู้จะง่ายกว่านี้ได้ยังไงแล้วนั่นก็คือเต้าหู้ราดซอสนั่นเองนะขั้นตอนแรกเราก็จะเอาเต้าหู้มาหั่นก่อนนะซึ่งอันนี้พี่มาใช้เป็นเต้าหู้ที่เป็นแบบเฟิร์มนะคะจริงๆเต้าหู้ที่เกาหลีมันมีหลายแบบมากเลยนะที่ไทยพี่มาก็เชื่อว่ามีหลายแบบเหมือนกันนะใครจะใช้เต้าหู้ไข่ก็ได้นะน่าจะอร่อยเหมือนกันเลยการทำให้เต้าหู้มันสวยมันยากจริงๆหลังจากนั้นพี่มอก็จะใส่ซอสนะคะทุกคนตอนปรุงนะก็ใส่ซอสสามารถใช้โลโซเดียมได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันงาหลังจากนั้นนะแล้วก็ใครจะแบบตกแต่งก็คือสามารถหั่นสาหร่ายใส่เข้าไปข้างบนได้นิดนึงนะคะโรยงงงาใครจะแบบกินกับข้าวหรือกินกับบะหมี่ก็สามารถเช่นเดียวกันมันง่ายมากมันสามารถแอดเข้าไปในกับทุกอย่างได้เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะทุกคนกับการแจกไอเดียเมนูอาหารง่ายๆนะคะที่พี่มาเชื่อว่าทุกคนทำได้ใน10นาทีแน่นอนนะหวังว่าจะชอบคลิปนี้กันนะคะทุกคนใครมีเมนูอยากแชร์กับเพื่อนๆนะคะหรือว่าคลิปไหนอยากทำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ใครทำตามเมนูของพี่มาแท็กมาใน IG ได้นะทุกคนพี่มาแบบรีโพสต์สตอรี่ทุกคนนะก็ชอบมากเวลามีคนแท็กแบบมาในสตอรี่นะคะก็ไปลงกันให้เห็นด้วยเดี๋ยวจะไปรีโพสต์อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้พี่มานะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย